สวัสดีครับคุณผู้ชม Hack Shoot Channel นะครับเราอยู่ช่วงแกะกล่องรีวิวครับแล้วก็ในมือผมเนี่ยก็คือ WD Black P50 Game Drive นะครับผมถ้าจำกันไม่ผิดเนี่ยไม่นานมานี้ผมเคยรีวิวรุ่น P10 ไปแล้วใช่ไหมครับอันนั้นก็คือรุ่นน้อง P50 คือรุ่นพี่ครับแรงกว่าเยอะเพราะว่าเป็น SSD นะครับแบบพกพานะครับเพราะฉะนั้นแรงกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็น1ใน5รุ่นของซีรีส์ WD Black ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับนอกจากผมจะมาแกะกล่องรีวิวนะครับผมจะลองกับเกมที่กราฟิกแรงๆแล้วก็ไฟใหญ่ๆนะครับลองเล่นหนักๆกันไปเลยนะครับว่าดูซิว่าจะลื่นไหลสักแค่ไหนนะครับกับ SSD ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลอง WD Black P50 Game Drive ไปเลยดีกว่าครับผมว่าจะเจ๋งแค่ไหนมาถึงเวลาที่เราจะแกะกล่องกันนะครับ WD Black P50 นะครับขนาดความจุ 1TB จัดว่าเป็น SSD ขนาดพกพาที่แรงมากๆในเวลานี้เลยนะครับเพราะว่ามีอัตราความเร็วในการอ่านข้อมูลสูงสุดอยู่ที่ 2,000 MB ต่อวินาทีรุ่น P50 นะครับจะรองรับการเชื่อมต่อแบบ Super Speed USB นะครับซึ่งจะรองรับความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลอยู่ที่ 20GB ต่อวินาทีนะครับเป็นเจ้าแรกที่ทำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ภายในกล่องจะมีหัวเชื่อมต่อแบบ Gen 2x2 มาด้วยนะครับผมก็ต้องขอบอกอย่างนี้นะครับ WD Black P50 เนี่ยมีหลายขนาดความจุนะครับมีตั้งแต่500GB ราคาอยู่ที่ 5,290 บาท 1TB ราคาอยู่ที่ 8,900 บาท 2TB นะครับราคาอยู่ที่ 15,900 บาทนะครับอันนี้จะเป็นคู่มือนะครับมีแม้กระทั่ง PC PlayStation 4แล้วก็ Xbox นะครับก็ต้องฟอร์แมตก่อนใช้สำหรับครั้งแรกเนาะเนี่ยจะมีวิธีสอนอยู่แล้วครับใบนี้ใครมีเครื่องไหนก็มาดูคู่มือเอาเลยนะครับใช้งานง่ายมากครับผมอันนี้ก็จะเป็นสาย USB Type-C นะครับจะสังเกตว่าเขาให้มา2เส้นนะครับมีอีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นหัวแบบเดียวกันเลยครับเป็น Type-C นะทั้ง2ด้านสายก็ค่อนข้างจะสั้นนะครับที่แถมมาให้แล้วก็หมดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องการรับประกัน WD รับประกันสูงสุดถึง5ปีเลยทีเดียวครับอันนี้จะเป็นตัว WD Black P50 Game Drive นะครับ SSD ขนาด 1TB คือออกแบบมาได้แบบเรียบง่ายแล้วก็ดูเท่มากครับสีดำปกติผมชอบอยู่แล้วมันเลอะยากครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมีแผงเหมือนเป็นแผงระบายอากาศด้วยนะครับเวลามันมีความร้อนก็ระบายออกช่องทางนี้ได้เลยนะครับก็มีคนถามผมว่าจะใช้ SSD ภายนอกพกพาไปทำไมคือผมบอกได้เลยว่ามันจะเร็วกว่าแล้วโดยเฉพาะหน้าโหลดเกมเนี่ยมันจะเร็วกว่ามากอย่างเช่นเวลาเล่น Monster Hunter เนี่ยแล้วก็ God of War หรือเกมที่มีขนาดใหญ่แล้วอยู่หน้าดาวน์โหลดนานๆเนี่ยจะเห็นผลว่าถ้าเราใช้ SSD เนี่ยมันจะโหลดไวมากนะครับและที่มันคือเราไม่ต้องแงะเครื่องออกมาเพื่อเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เองครับก็เสียบใช้กันง่ายๆแบบนี้นะครับเสียบ Type-C ที่เครื่องแล้วก็ USB เสียบที่ด้านหน้าของเครื่องนะครับที่ USB อันนี้ผมบอกว่าต้องเสียบให้มิดนะครับบางคนบอกว่าทำไมใช้ไม่ได้ต้องเสียบให้มิดเลยเอาให้มิดด้ามเลยนะครับแล้วพอตัว SSD ติดเนี่ยมันจะมีไฟสถานะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือใช้งานได้แล้วก็อย่าลืมฟอร์แมตนะครับอันนี้ผมจะข้ามขั้นตอนฟอร์แมตไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีในคู่มือละอันนี้คือของผมจะเป็นเครื่องเปล่านะครับแต่ผมมีเกมจุดอยู่ใน SSD เพียบเลยนะครับผมเสียบปุ๊บสังเกตมั้ยฮะเกมรันขึ้นปุ๊บ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 ไวมากเห็นไหมครับทีละเกมเลยเกมไหนเป็นดาวน์โหลดเล่นได้เลยนะครับแต่เกมไหนเป็นแผ่นต้องใส่แผ่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอหยิบยกสักหนึ่งเกมมาลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอลองที่เกมภาพสวยๆกราฟิกแรงๆอย่างเช่น God of War ภาคล่าสุดแล้วกันนะครับWow.
ก็จะที่เห็นนะฮะเกมลื่นไม่มีกระตุกไม่มีสะดุดเลยฮะลื่นไหลเหมือนเราใช้หน่วยความจำภายในอยู่เลยแยกแทบไม่ออกเลยแต่ว่าที่สังเกตได้ชัดที่สุดคือหน้าโหลดก่อนเข้าตัวเกมครับคือมันไวมากมันเปลี่ยนผ่านจากหน้าโหลดไปสู่เกมเพลย์ไวมากถ้าเป็นของเดิมที่เครื่องเพลย์4ให้มาค่อนข้างจะช้ารอนานนะครับอันนี้แป๊บเดียวหมดปัญหาเลยสำหรับคนใจร้อนทีนี้เรามาดูทริควิธีการใช้เล็กๆน้อยๆกันเดี๋ยวครับเข้าไปที่ device นะครับแล้วก็ไปที่ USB storage device ครับแล้วที่ Game Drive นะอันนี้เป็นของเรานะครับมันจะมี manage content นะครับถ้าเลือกเข้าไปมันจะสามารถโอนถ่ายข้อมูลไปมาได้ระหว่างหน่วยความจำภายในและหน่วยความจำภายนอกนะครับแต่ผมแนะนำว่าใช้ภายนอกอาจจะอยู่แล้วนะครับเพราะมันเร็วกว่านะครับแล้วมันจุเยอะกว่าด้วยถ้าเราซื้อเยอะๆนะครับแล้วมันสามารถถ้าเราจะย้ายจริงๆนะครับเราอยากย้ายอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถย้ายเป็นแบบรายเกมได้หรือจะเอาทุกเกมยกกระบี่ไปเลยทีเดียวก็สามารถทำได้ครับแล้วกดมูฟย้ายไฟล์ง่ายนิดเดียวครับแล้วทีนี้มาดูการถอด WD-Back P50 Game Drive อย่างถูกวิธีนะครับเลือกอันล่างนะครับอันนี้เป็นการถอดอย่างถูกวิธีนะครับเพื่อเป็นการถนอมของใช้ด้วยนะครับพอเราถอดออกไปแล้วนะครับสังเกตได้ว่าไอคอนเกมแต่ละเกมมันจะเป็นเครื่องหมายตกใจขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถเล่นได้จนกว่าเราจะใส่ SSD ของเราเนี่ยกลับเข้าไปอีกครั้งนึงครับจะกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมเอาละครับทั้งหมดนั้นก็คือการแกะกล่องรีวิว WD-Back P50 Game Drive นะครับผมถ้าสนใจสั่งซื้อหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับเข้าไปที่ www.wdback.com นะครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับแล้วสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามใน Facebook Fanpage ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีของมาแกะกล่องรีวิวกันอีกแน่นอนครับผมไว้เดี๋ยวเราเจอกันอีกนะครับสวัสดีครับ